เทควันโดพุงเซ่ไต้หวันผู้ตัดสินซีเกมค้านสายตาทำชวดทองซ้ำรอยที่เวียดนามออมสินออนนวีศรีสหกิจนักเทควันโดท่ารำหรือพุงเซ่ทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกมเผยถึงความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมว่าเรื่องที่น่ากังวลคือเรื่องของผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำตัดสินด้วยสายตาจากกรมการเท่านั้นไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนประเภทต่อสู้จึงอาจทำให้เกิดเหตุการณ์พลิกผันได้เสมออย่างซีเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศเวียดนามประเภทพุงเซ่ทีมหญิงไทยคว้าได้เพียงเหรียญเงินมาครองเท่านั้นเรามีดีกรีถึงแชมป์โลกแต่ดันมาพลาดแพ้ให้กับเจ้าภาพอย่างเวียดนามที่ไม่มีแม้แต่ดีกรีแชมป์โลกไปอย่างน่าเสียดายการตัดสินที่ใช้สายตามองบวกกับเวียดนามเป็นเจ้าภาพก็ไม่แปลกที่เวียดนามจะได้เหรียญทองไปครองถือว่าการแพ้ในครั้งนั้นเป็นการแพ้ที่ค้านสายตาในซีเกมครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่จะไม่กังวลเรื่องการตัดสินของกรรมการแต่จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดสำหรับนักกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำจะลงทำการแข่งขันในวันที่12พฤษภาคมนักกีฬาไทยชิงชัยทั้งหมด5อีเวนต์ที่มนขอสหพันธ์เทควันโดส่งเปามือดีตัดสินยอมควักค่าใช้จ่ายเพื่อซีเกมยุติธรรมบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผู้ตัดสินใจในการแข่งขันซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมว่าประเด็นผู้ตัดสินเทควันโดในกีฬาซีเกมนั้นจริงอยู่ที่ปัจจุบันเรื่องของการโกงนั้นทำได้ยากเนื่องจากระบบการตัดสินต่างๆพัฒนาไปมากมีกรอบไฟฟ้าให้ใช้แต่ปัญหาอยู่ที่กรรมการกลางซึ่งมีอำนาจตัดคะแนนต่างๆแต่บางคนไม่แม่นยำกฎเพียงพออย่างเช่นยกขาเกินเวลากอดกันหนึ่งกันก็สามารถตัดแต้มได้ซึ่งมันดูได้ยากบางคนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจดังนั้นจึงอยากให้มีกรรมการกลางจากชาติอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลกล่าวต่อว่าปกติในซีเกมก็จะใช้ผู้ตัดสินในอาเซียนทำหน้าที่แต่ผู้ตัดสินอาเซียนที่มีฝีมือก็มีแค่เพียงเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยที่ได้ออกไปตัดสินระดับนานาชาติบ่อยแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นๆประสบการณ์จะน้อยดังนั้นจึงได้พูดคุยกับสหพันธ์เทควันโดโลกซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันแล้วว่าให้ส่งผู้ตัดสินระดับสูงเพิ่มมาอีก5คนซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ประมุขจอมเตะไทยกล่าวต่อว่าจากที่ได้รับการยืนยันมาจะมีส่งผู้ตัดสินระดับเอเชียซึ่งมีเก่งๆทั้งจีนอิหร่านไต้หวันหรือเกาหลีใต้มาตัดสินให้โดยสมาคมพร้อมช่วยเหลือสหพันธ์ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งผู้ตัดสินมาด้วยเพราะอยากได้ผู้ตัดสินที่มีความแม่นยำกฎต่างๆเราไม่ได้อยากให้ผู้ตัดสินมาช่วยอะไรทีมชาติไทยแค่อยากให้การตัดสินมันออกมาเที่ยงธรรมชัดเจนเป็นผู้ตัดสินที่แม่นยำกติกาเท่านั้นเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันไม่สามารถแก้ไขได้ทำได้แค่รายงานอย่างเดียวแต่สุดแท้ยาผลการแข่งขันมันแก้ไม่ได้บิ๊กเอกล่าวปิดท้ายมาดามแป้งปล่อยธีรศักดิ์ร่วมทัพซีเกมแม้ท่าเรือเหลือโปรแกรมลีกอีก3เกมมาดามแป้งนวลพันธ์ประธานสโมสรการท่าเรือยืนยันปล่อยธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าของทีมร่วมทีมชาติลุยซีเกมตั้งแต่นัดแรก
แม้ยังเหลือโปรแกรมลงแข่งอีก3เกมความเคลื่อนไหวทีมช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้มีการประกาศรายชื่อนักเตะ20คนสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดย1ใน20แข้งนำทัพมาโดยธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าจากการท่าเรือ FC ซึ่งทำให้การท่าเรือจะขาดนักเตะกำลังสำคัญในการลงช่วยทีมทำศึกไทยลีกที่ยังเหลือโปรแกรมอีก3นัดเรื่องดังกล่าวมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือได้เผยว่าสโมสรยอมปล่อยตัวธีรศักดิ์ให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่นัดแรกเพราะมองว่าฟุตบอลเป็นกีฬาความหวังในการคว้าเหรียญทองโดยระบุว่าแป้งตัดสินใจปล่อยตัวต้นธีรศักดิ์เผยพิมายไปร่วมแข่งขันซีเกมยู23ที่กัมพูชาโดยจะปล่อยไปตั้งแต่นัดแรกเพราะแป้งคิดเสมอว่ากีฬาซีเกมโดยเฉพาะฟุตบอลคือกีฬาที่ทุกชาติต้องการเหรียญทองและยังเป็นการประกาศถึงศักดิ์ศรีของฟุตบอลไทยอีกเวทีหนึ่งอย่างแท้จริงทั้งนี้แป้งต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือด้วยค่ะที่เรายังเหลือการแข่งขันไทยลีกอีก3นัดแต่เชื่อว่าในที่สุดแล้วนักกีฬาคนอื่นๆในทีมการท่าเรือก็จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายได้ค่ะที่แป้งตัดสินใจเช่นนี้เป็นเพราะเข้าใจดีในโปรแกรมที่ทับซ้อนจากประสบการณ์ตรงที่เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติไทยฟุตบอลยู23ค่ะแป้งขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยทุกชุดเสมอค่ะสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีจะเดินทางไปประเทศกัมพูชาในวันที่27เมษายนโดยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในเวลา5นาฬิกาโปรแกรมของทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมรอบแรกจะแข่งขันที่ปรินซ์สเตเดียมทั้งหมดดังนี้นัดแรกพบสิงคโปร์วันที่30เมษายนเวลา16นาฬิกานัดที่2พบมาเลเซียวันที่6พฤษภาคมเวลา16นาฬิกานัดที่3พบลาววันที่8พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบเวียดนามวันที่11พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาส่วนรอบรองชนะเลิศแข่งวันที่13พฤษภาคมและรอบชิงชนะเลิศแข่งวันที่16พฤษภาคม